ว่าทำงานที่ทำไมนุ่นด้วยสาวไว้ที่หลังเดี๋ยวสาวยาไปเลยจบไม่ได้ไม้ของตัวนี้ไปแล้วมาขอสาวซ้ายขวาไม่ได้แล้วล่ะคนดูแลก็บ้านหลังนี้นะเหมือนฟ้าฟ้าวิ่งนั่นจังไม่ถ้ามันถี่ก็น้ำขังนะป๋าก็น่าจะเพราะว่าเพราะเขาบอกว่าพอเลยก็วางลงไปเดี๋ยวเปิดไปร่อนใส่หัวคนจะซื้อมันอยู่นี่เป็นฟันกระดูกสะดวกกว่ามั้งเราไม่ต้องไปฟันริมๆเลยจะออกอยู่คาเนี่ยแน่นอนเอาก็เหมือนว่าจะไปทำขอแล้วบันไดบันไดก็ปุ๊บปุ๊บเลยไงทะเลไม่สั่งปุ้งแล้วไงเต็มที่เลยวันนี้มีขยงวันนี้ไม่มีร้อนผมเติมอะไรเลยมันต้องใส่เมื่อก่อนแกเสียมนี้ก่อนด้วยนะระวังไปปักประตูเขาขาดนะเสียดายถ้าไม่เป็นหน้าฟ้านเอาสิ่งนี้ผมบอกก็มันนะคุยมันบอกว่ามึงเลี้ยงเข้าจะไม่ไหววัดเทพบรมโกศอ่ะวัดไปชี้แล้ววันนั้นออกจะพูดนะว่าแต่ไม่มีแต่มันไปอย่างมันพูดมันจะลำบากมันจะรีบมากแล้ววันนั้นมันไม่มีเห็ดออกไปแล้วเริ่มครับครับสวัสดีครับผมนายเรืองศักดิ์ชุมพิจารณ์สถานีวิทยุ 100.75 เมกะเฮิรตซ์เกษตรพอเพียงนะครับวันนี้ได้นำทีมปลดทุกข์ได้มาทำที่เพิงพักให้สำหรับผู้ป่วยก็คือคุณลุงทีท่านนี้ก็ด้วยคำแนะนำจากท่านผู้ใหญ่ไพวัลย์ 12บ้านขอทองของเรานี่แหละครับแล้วก็ท่านประธานอสม.สังเวียนโดยการบอกทางมาจากอสม.ก็คือคุณมาริมนิ่งงามซึ่งภารกิจของอสม.ก็คือการเยี่ยมเยียนสำหรับผู้ป่วยติดเตียงในหมู่บ้านชุมชนนะเราก็ได้ปรึกษาหารือกันนะครับทั้งประธานทั้งท่านผู้ใหญ่ก็จะมาสร้างที่พึงพักให้สำหรับผู้ป่วยโดยทีมงานปลดทุกข์เป็นผู้สร้างแล้วก็คุณจากแฟนรายการ FM 100.75 แล้วก็ฝากขอบพระคุณสำหรับผู้ร่วมบริจาคทุนให้ครั้งนี้ด้วยนะครับที่ได้ร่วมกันส่งเสริมทำให้เกิดความสำเร็จขึ้นได้ในวันนี้ขอบคุณ